แกกลับไปกราบขอโทษคุณหญิงย่าเดี๋ยวนี้นะไม่แกอยากจะโดนคุณหญิงย่าเกลียดใช่ไหมทุกวันนี้คุณหญิงย่าก็ไม่รักเจื้ออยู่แล้วถ้าจะเกลียดเจื้อเพิ่มขึ้นอีกเจื้อก็ไม่แคร์แต่ฉันแคร์ฉันไม่อยากจะถูกไล่ออกจากที่นี่แม่เจื้อถามจริงเถอะวันวันแม่เอาแต่อยู่ใต้คำสั่งคุณหญิงย่าสั่งให้ทำนู่นทำนี่ทำทุกอย่างที่คุณหญิงย่าต้องการแม่ไม่อึดอัดบ้างเหรอถ้าวันนี้คุณหญิงยายสั่งให้แม่ไปตายแม่จะทำปะคะที่ฉันทำตามคำสั่งของคุณหญิงแม่เพราะฉันคือลูกที่ดีลูกที่เชื่อฟังคุณหญิงแม่จะได้รักและไว้ใจฉันแล้วทุกวันนี้แม่ได้อะไรในสิ่งที่แม่พูดจากคุณหญิงยายบ้างไหมคะตั้งแต่เล็กจนโตเจ้าเห็นแม่ทำตามที่คุณหญิงยายสั่งทุกอย่างแต่สุดท้ายแม่ก็ถูกคุณหญิงยายลืมอยู่ดีไม่เคยสนใจอะไรเลยขนาดตอนนี้สมบัติที่แม่ควรจะได้ยังต้องมีข้อแม้บ้าๆเลยอ่ะนี่เหรอผลการเป็นลูกที่ดีผลการเป็นลูกที่เชื่อฟังอ่ะหยุดเจ้าเอ้ยแม่เอ้ยป้าใหญ่ครับป้าใหญ่ครับป้าใหญ่ใจเย็นๆก่อนครับปล่อยฉันนะป้าใหญ่ครับป้าใหญ่ใจเย็นๆก่อนครับอย่ามายุ่งได้ไงรัดปล่อยฉันแม่จะสั่งสอนลูกฉันผมว่าการตบตีลูกเนี่ยไม่ใช่การสั่งสอนนะครับแต่มันคือการสร้างแผลทางความรู้สึกให้ลูกต่างหากผมว่าตอนนี้ป้าใหญ่ควรจะถอยออกมาแล้วก็คุมสติตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่านะครับป้าใหญ่คะกำลังโกรธใส่กันแบบนี้ไม่ได้ช่วยเข้าใจกันนะคะตอนนี้ปล่อยเจ้ยไปก่อนเถอะค่ะนะคะฉันต้องทำให้แกไปกราบขอโทษคุณหญิงใหญ่ให้ได้คอยดูเธอฉันก็รับว่าปุ่นหัวใจ